ป็นบุคคลคนนึงนะที่อยากจะมีกิจการของเขาเองนะแล้วก็มีการสร้างไลฟ์สไตล์การแต่งร้านให้ดึงดูดน่าสนใจนะคะกับร้านข้าวต้มสยองขวัญนั่นเองโดยปกติร้านข้าวต้มเนี่ยมันก็ต้องแต่งร้านให้มันดูแบบสว่างสว่างสว่างเป็นจุดสนใจทำไมเราถึงมีไอเดียที่จะแต่งร้านให้มันดูเป็นแนวสยองขวัญแล้วก็เอาไอ้พวกนี้มาห้อยตามร้านเราไปหมดเลยเขาก็อยากให้ลูกค้าได้เปลี่ยนบรรยากาศจากกินข้าวต้มดีๆกลายเป็นกินข้าวต้มแบบหลอนๆนี้แหละคะจิ๊บมาแล้วไม่เห็นตะเข็บคุณไปไหนมาผมไปงานมาครับไปถ่ายละครไปถ่ายละครไปถ่ายละครเรื่องอะไรเรื่องของผมวันนี้นะคะคุณจิ๊บนะคะบอกเลยมาเวลานี้คุณจิ๊บนี่หน้าบ๊ายบายอ่ะใช่นะบ๊ายบายมือทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยพี่เอาเวลาไหนไปทำพวกเนี้ยคะอ๋อเวลาว่างนะเพราะว่าที่บ้านพี่อุทัยขาตกแต่งแบบสยองขวัญมากๆชื่ออาหารจะต้องมีอะไรที่มันแปลกๆปกติครับก็คือข้าวต้มกับข้าวต้มยำกุ้งเชียงก็ยำกุ้งเชียงอย่างนี้มันไม่เข้ากับร้านน่ะถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อมันจะสยองไปใหญ่ก็จะสยองไปใหญ่มันจะสยองไปใหญ่เลยผีแม่นาคผีแม่นาคอันนี้ผีกระสือมีผีอะไรอีกลองผีจับหัวดูไหมคะ